แต่เอาคุณทักษิณก่อนเพราะเมื่อวานนักข่าวก็เที่ยวไลฟ์ไปถามแต่ละคนที่เจอก็ถาม บางคนตอบบ้างไม่ตอบบ้างบางคนเลี่ยงที่จะตอบก็ซักไซส์จนกว่าจะได้ความนะจริงๆแล้วมันมีคำชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์แล้วเหมือนกันนะครับเขาก็ชี้แจงในมุมของราชทัณฑ์ก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งนะครับหลายๆคนก็ไปสอบถามจากบุคคลในรัฐบาลนะครับแหมเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ด้วยใช่ไหมครับก็มีคนไปถามท่านนายกนะครับแล้วก็ไปถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายๆคนรัฐมนตรียุติธรรมนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินด้วยนะครับหลายๆคนแต่เขาก็ตั้งคำถามกันว่าคำตอบที่มันได้เนี่ยมันอาจจะไม่เคลียร์ไหมยังไม่เคลียร์ไหมแล้วก็ไม่ตรงกับคำถามที่นักข่าวต้องการแต่อยากรู้ไหมลืมเลยว่าเมื่อวานประชุมครม.ไปกระจุกตัวกันอยู่ที่เดียวกันหนีไม่ได้นักข่าวดักทุกประตูเมื่อวานพรรคเพื่อไทยเขาก็มีกิจกรรมแล้วคุณยานีไหว้ครูนักข่าวการเมืองของเราก็ไปพยายามสอบถามจากคุณแพทองธารชินวัตรถึงเรื่องนี้นะครับคุณแพทองธารก็ตอนแรกก็จะสงวนท่าทีหน่อยครับเพราะว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้คือเขาคงกลัวว่าเดี๋ยวคนดูประชาชนทั่วไปจะหันเหจากประเด็นที่เขาจะทำกิจกรรมกันไปสู่ประเด็นของคุณทักษิณคุณแพทองธารก็ตอบสั้นๆครับบอกว่าการกำหนดพักโทษของคุณทักษิณที่ว่าจะครบกรอบแล้วจะต่อขยายเวลาในวันที่22ธันวาคมนี้ไหมหรือว่าจะใช้สิทธิ์ตามประกาศระเบียบของกรมราชทัณฑ์เรื่องการคุมขังนอกเรือนจำซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่ออกมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันคุณเองเขาบอกว่าก็ต้องดูหลักเกณฑ์นะครับเพราะตอนนี้เขาเองเขาก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงกฎเกณฑ์เป็นยังไงมันเป็นของใหม่นะครับทีนี้กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบใหม่ให้มีผลบังคับใช้ก็เป็นการกำหนดสถานที่คุมขังผู้ต้องหาที่ไม่ใช่เรือนจำด้วยจริงๆแล้วไอเดียคือการลดความแออัดในเรือนจำแต่มันจะไปเข้าแก๊ปคุณทักษิณด้วยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงเพราะว่าคนก็มีสิทธิ์ที่จะจับโยงนะครับฟังคุณอิงตอบคำถามนี้เมื่อวานสั้นๆครับเขาเรียกว่าอะไรขยายผลออกไปที่มากกว่าเดิมส่วนที่รัฐบาลทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากไปขอในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี้มาการลงมาให้เกิดสภาพขออภัยคุณผู้ชมผมเล่าแทนคุณอิงบอกว่าตอบคำถามนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวรอดูระเบียบรอดูของข้อบังคับใหม่ว่ามันจะมีกฎระเบียบอย่างไรมันจะเข้าข่ายคุณทักษิณได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไรเอาง่ายๆคือสงวนท่าทีก่อนไม่ได้ตอบอะไรมากนะครับยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะครับทีนี้เราไปดูระเบียบของราชทัณฑ์กันสักหน่อยนะครับที่มันออกมากรณีการคุมขังฉบับใหม่เขากำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังเป็นไปตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี2560ในมาตรา4นะครับที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ต้องขังคือนักโทษเด็ดขาดนะครับหรือผู้ที่ยังถูกคุมขังหรือฝากขังอยู่นักโทษเด็ดขาดก็คือผู้ที่ถูกคุมขังหลังจากที่คำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งมีข้อยกเว้นสำหรับโทษกักขังแทนจำคุกกักขังแทนค่าปรับหรือว่ามีโทษที่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าถูกกักกันตามคำสั่งศาลหลังจากพ้นโทษส่วนสถานที่กักขังก็กำหนดไว้ว่าให้เป็นบ้านคอนโดมิเนียมนะครับเป็นวัดมัสยิดโรงพยาบาลแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสวมใส่กำไล EM แม้ถ้าไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะครับไปบ้านได้ไปคอนโดได้วัดมัสยิดได้โรงพยาบาลได้แน่นอนมันเลี่ยงไม่ได้อะที่จะต้องถูกเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตไปถึงคุณทักษิณครับด้วยนะครับจะติดกำไร EM เนี่ยกับบางคนก็คงเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตจะไปทำงานจะไปอะไรมันก็เป็นเรื่องที่แหมมันเป็นอุปสรรคไปหมดแต่กับบางคนคงไม่ใช่เรื่องใหญ่กำไร EM สำหรับบางคนคงเป็นเรื่องเล็กๆครับติดได้นะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับเมื่อวานนี้ก็คืออีกคนนึงที่ถูกตั้งเป้าต้องถามให้ได้นักข่าวก็ไปร้อมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าตกลงคุณทักษิณเข้าข่ายเงื่อนไขเข้าข่ายระเบียบหรือเปล่าครับนะครับช่วงแรกคุณทวีปฏิเสธที่จะตอบคำถามช่วงแรกนะตอบสั้นๆบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายกรมราชทัณฑ์นักข่าวก็พยายามถามย้ำครับเอาแล้วระเบียบมันกำหนดกรอบกว้างให้อำนาจอธิบดีราชทัณฑ์ด้วยนะในการเป็นผู้ชี้ขาดพันตำรวจเอกทวีก็เลยสุดท้ายก็ตอบอันนี้ยาวเลยคุณผู้ชมบอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มราชทัณฑ์คือเขาประชุมกันมาหลายเดือนแล้วนะครับมีปลัดกระทรวงยุติธรรมคอยกำกับดูแลเป็นการออกกฎหมายราชทัณฑ์นะครับเพราะในปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้คะแนนประเมินด้านหลักนิติธรรมน้อยมาก1คะแนนได้ 0.25 ได้ 25% ครับ
ถ้าเป็นเด็กมหาลัยคือ F ต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่แบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากนะไม่ปฏิบัติตามกฎเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรมราชทัณฑ์นะครับทีนี้มันก็เลยมีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยคุณทวีว่าอย่างนั้นเขาทำหนังสือไปถึงตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วครับโดยการพิจารณาทั้งหมด ขออภัยครับการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่นำตัวบุคคลมาตั้งแต่นักโทษที่อยู่ในเรือนจำนะครับขณะนี้เนี่ยมีทั้งนักโทษระหว่างการพิจารณาคดีนะครับแล้วก็นักโทษเด็ดขาดซึ่งในกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาเมื่อปี2560เนี่ยกำหนดให้ผู้ต้องขังมีสถานที่ควบคุมภายนอกเรือนจำนะครับซึ่งเป็นการติดคุกเหมือนเดิมแต่ว่าในการพิจารณาอนุญาตเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งจะมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยนะครับก็มีความพยายามที่จะชี้แจงคล้ายๆกับเอกสารของกรมราชทัณฑ์เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นนะครับมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2560แล้ว มันไม่ได้จะมาเริ่มกันตอนนี้หลังจากที่คุณทักษิณได้เดินทางกลับประเทศนะครับคำมั่นสัญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับคุณทวีบอกว่าโอ้โหพอมีกระแสข่าวทางกระทรวงก็มอบหมายเลยปลัดกระทรวงไปดูหน่อยนะครับก็มีรายงานกลับมาบอกว่าจะไม่มีการนำตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหรอกครับเขายึดตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ครับตัวบุคคลไม่เกี่ยวจะเป็นใครก็ไม่เกี่ยวนี่ถือเป็นคำมั่นสัญญาก็ว่าได้คุณผู้ชมแต่ก็ถ้าคุณผู้ชมยังรู้สึกว่าแหมมันกินแหนงแคลงใจมันยังไม่เคลียร์นะก็ติดตามตรวจสอบนะครับกรมราชทัณฑ์จะต้องมีกฎหมายลูกมารองรับอีก12ฉบับนะครับซึ่งคุณทวีเขาบอกว่าการไม่ออกกฎหมายลูกมันจะสอบไปในทางละเมิดสิทธิบุคคลอื่นนะสิแต่ระเบียบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายครับทีนี้คำถามคลาสสิกไม่ใช่คลาสสิกคำถามไฮไลท์นักข่าวจิ้มเลยแล้วสรุปคุณทักษิณเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าครับคุณทวีไปเลยฮะทีนี้เดินออกจากวงเลยไม่ตอบแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันที คือคิดในแง่นึงก็อาจจะคิดได้ว่าคุณทวีไม่ใช่คนที่จะไปชี้ขาดนะเพราะเขามีกรรมการของเขาครับกับอีกแง่นึงคือเดี๋ยวไปประชุมสายจะได้ตอบให้ตรงกันนะครับหรือเปล่าอ่ะนะครับคุณทวีไปแล้วหนึ่งนะฮะมีปฏิกิริยาของคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับคุณชัยชนะเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับคุณชัยชนะบอกถึงประกาศระเบียบของกรมราชทัณฑ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าไปสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงที่ออกมาตั้งแต่ปี2563ครับเป็นเรื่องกำหนดสถานที่คุมขังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำนะครับเมื่อวันที่25กันยายน2563จากนั้นเนี่ยกฎกระทรวงก็มีการประกาศกำหนดนักโทษเด็ดขาดปี2564เพียงแต่ว่ามันระเบียบเนี่ยมันประกาศใช้เมื่อวันที่6ธันวาคม2566นะครับส่วนตัวของคุณชัยชนะเนี่ยมองว่าประกาศฉบับนี้ของกรมราชทัณฑ์มีเป้าหมายกรณีนักโทษที่กลับตัวเร็วหรือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเร็วนะครับก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัตินี้แล้วก็ยอมรับว่ามีข้อกังวลถ้าการควบคุมผู้ต้องหาหรือนักโทษในสถานพยาบาลหรือที่บ้านมันอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับอานิสงส์เรื่องนี้นะครับคุณชัยชนะยกตัวอย่างบอกว่าเช่นผู้ต้องขังคนไหนที่ไม่มีฐานะหรือไม่มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอันนี้ความเท่าเทียมกันมันไม่เกิดขึ้นละนะครับอย่างเช่นนาย A เนี่ยเป็นนักโทษแต่ว่าต้องไปคุมขังที่โรงพยาบาลแต่ว่าครอบครัวมีฐานะลำบากก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐไปอยู่ในห้องพักรวมแต่นาย B ป่วยเหมือนกันต้องเข้ารับการรักษาเหมือนกันแต่ขอที่จะไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยใน B สามารถอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนห้อง VIP ได้เลยนะครับยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องช่องว่างของความเท่าเทียมกันนะครับก็อ่ะป่วยเข้าโรงพยาบาลได้ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เหมือนกันแต่คนรวยกับคนจนความเหลื่อมล้ำมันอยู่ตรงนี้คนจนยังไม่สามารถมีเงินไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนได้ก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลรัฐใครมีฐานะหน่อยมีเงินมีทองไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนอยู่ห้อง VIP ยังได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่คุณชัยชนะได้ยกมาเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคุณชัยชนะเสนอออปชั่นด้วยนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณคุมขังนอกเรือนจำที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย
คุณจะขยายเป็นคุมขังที่บ้านด้วยอันนี้ชัยชนะไม่เห็นด้วยชัยชนะเสนอออปชันคุณควรนักโทษนำนักโทษที่ได้สิทธิ์คุมขังนอกเรือนจำเนี่ยไปคุมขังที่ค่ายทหารตอนแรกอ่านก็ตกใจเฮ้ยไม่ใช่เข้าค่ายรอดอนะครับคุณชัยชนะบอกว่าค่ายทหารมีเรือนนอนค่ายทหารมีคนดูแลไม่ต้องจ้างคนเพิ่มไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มทำ MOU กับกองทัพไปเลยทำ MOU กับกระทรวงกลาโหมได้นี่เป็นออปชันข้อเสนอของคุณชัยชนะนะครับเขาไม่ได้เคาะจะใช้กันนะเป็นแค่แนวคิดคือเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณชินวัตรหรือเปล่านักโทษชายที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าเกิดจะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าประกาศนี้ไปเอื้อให้คุณทักษิณเพราะประกาศฉบับนี้สุดท้ายแล้วมันก็มีมาก่อนที่คุณทักษิณจะกลับถึงประเทศไทยนะครับและเขาก็อ้างว่าก็ไม่มีใครทราบมาก่อนนี่นะครับทีนี้ถ้าประกาศออกมาหลังจากคุณทักษิณกลับเข้าไทยก็คิดได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ใช่ไหมซึ่งถ้าคุณทักษิณเข้าข่ายเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในประกาศก็ถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้แต่มีคำถามจากคุณชัยชนะเขาจะคุยกันวันพรุ่งนี้นะกันมาที่การตำรวจนะครับเปิดเผยว่าพรุ่งนี้เขาเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจมาให้ข้อมูลเขามี3คำถาม3ประเด็นประเด็นแรกมีการพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจริงหรือเปล่าครับอันนี้จะเป็นการตอบคำถามของสังคมบางกลุ่มบางฝ่ายได้ชัดเจนที่สุดว่าคุณทักษิณอยู่ไหนประเด็นที่2กรอบระยะเวลาในการรักษาตัวที่จะอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนครับแพทย์ประเมินอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไว้อย่างไรประเด็นที่3ขยายกรอบรักษาตัวเป็น120วันเพราะอะไรครับคุณใช้เงื่อนไขอะไรนะครับคือไม่ต้องล้วงลึกถึงอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณก็ได้ขอเหตุผลนะครับคือไม่ติดใจไม่ข้องใจเรื่องของระเบียบราชทัณฑ์นะเพราะว่าคุณชัยชนะนี่ยกไทม์ไลน์การเดินทางกลับของคุณทักษิณเทียบกับข้อกฎหมายระเบียบฉบับนี้นะครับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาก่อนแล้วนะครับถึงจะมีระเบียบฉบับนี้เนี่ยบังคับใช้ออกมานะครับไม่มีใครรู้ไทม์ไลน์มาก่อนนะครับก็ไม่ติดใจไม่ได้สงสัยเรื่องของการออกมาของระเบียบฉบับนี้หรอกแต่ว่าอยากจะรู้แค่คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่านะครับแล้วก็กรอบระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะรักษาตัวไปถึงเวลาไหนนะครับแล้วก็เกินกรอบขยายเวลากรอบการรักษาตัว120วันเนี่ยเงื่อนไขอะไรนะครับก็อยากจะทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เหมือนกันครับ